อันนี้คือลักษณะดอกสะเลนะเวลาเขาเก็บเขาก็เก็บเอียเก็บกําน้อยกําน้อยเป็นโกะเป็นโกะจะเอียบ่ใช่เป็นโกะนะเป็นช่อเป็นช่อเด้อค่ะมันเป็นอันนี้เป็นห้องว่าสะเลป้อมนะจ๊ะสะเลมี2สายพันธุ์นะจ๊ะสะเลป้อมกับสะเลสายนะอันนี้ถือว่ายังบ่แก่เท่าใดนะจ๊ะถ้ามันบ่แก่นะจ๊ะคือลักษณะไหนอ่ะถ้ามันเม็ดน้อยอยู่ถ้ามันบ่แก่แกงมันจะมื่นนะจ๊ะมันบ่ค่อยลำเนาะคือมันแก่สักน้อยนึงแต่ถ้ามันแก่ไปเลยก็บ่ลำอันนั้นกายเหี่ยวๆแห่เหมาะเปิ้นฮ้องว่าก็ยังแบบเอากําลังดีเนาะจ๊ะอันนี้ก็คือลักษณะสะแลนะพามาดูลักษณะสะแลกิ่งนี้กิ่งนี้กิ่งนี้กําลังดีอันนี้ก็หน้าตาสะแลนะไผบ่เคยหั่นสะแลก็พอเห็นเนี่ยในอาหารพื้นเมืองราคาแพงนะเจ้าลิตรละ60บาทนะเจ้าอันนี้อันบ่ได้ขายเด้ออันขายก็พอบ่ได้นี่คือสวนยายนางข้างทางนะเจ้าพอดีอันมาตลาดอันก็แวะมาเจอต้นสะแลก็เลยถ่ายสะแลเพื่อพอว่าอันนี้คือหน้าตาสะแลนะเจ้านิยมเอาไปแกงส้มแกงใส่อย่างก็แกงใส่ปลาแห้งแกงใส่หมู3ชั้นนะเจ้าสะแลคือทำได้คือแกงส้มนะจ๊ะรสชาติจะมันๆนะจ๊ะสะแลมี2ชนิดนะจ๊ะมี2ชนิดว่ะมี2ชนิดนะสะแลป้อมกับสะแลสายนะจ๊ะอันนี้คือสะแลป้อมนะจ๊ะเดี๋ยวขากลับนะจ๊ะเดี๋ยวขากลับอันจะเจอต้นสะแลสายนะจ๊ะกำลังดอกเหมือนกันเนาะเดี๋ยวอันจะถ่ายให้พอนะจ๊ะสะแลเป็นไม้พุ่มนะจ๊ะพุ่มใหญ่ขนาดนะอันนี้ค่ะหน้าตาสะแลนะจ๊ะของกินพื้นเมืองนะสาวเก็บบรรยากาศไอ้ต้นดอกสะแลมาฝากนะสาว